ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีสคริปมากก็คือไม่มีสคริปแหละอ่าล่าสุเดเมื่อกี้ช่องแชทมีคนมาถามผมว่าว่าสินค้าไทีดีๆเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนอาวไม่ใช่เหรอ <laughs> แต่ขอขายข,ของก่อนสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับ a d v i c ส์แอดไวส์ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโ no น้ต북พีซีคอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบรันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปปลาวโค้ดสำหรับเดือนพฤษภาคมจะเป็นนัสุรุนะครับ นึกถึง IT นึกถึง a d v i c e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเนี่ยทำไงดีแบดเดย์อ่ะผมเคยเพูดเรื่องแบดเดย์ไปแล้วล่ะในคลิปประมาณครึ่งปีก่อนว่านานแล้วอะเอา,เาว่ามันมานานละไอ,อเรื่องแบดเดย์เนี่ยทั้งนี้กับทั้งนั้นมันจะเป็นการพูดไม่เหมือนกันเพราะว่ามันคือตัวชั้นในอดีตทันนั้นผมพูดยังไงผมจำไม่ค่อยได้แต่รอบเนี้จะพูดถึงเรื่องสแตนดาด แสแตนดาร์ดก็คือเหมือนแบบลาฮมันคืออะไรวะมันคือเหมือนแบบอ่าเหมือนปกติเราทำได้อ่าคะแนนเต็มร้อยเราทำได้75อ่ะปกติเราทำได้75สมมติแบดเดย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะลงต่ำไปกว่า50าสิอืมคือเข้าใจฟิลไหมคือวันที่เล่นดีอาจจะแบบเต็มร้อยวันที่เล่นไม่ดีอาจจะแบบ50แต่แสแตนดาร์ดเราคือ75อย่างเงี้ยมันไม่ควร สวิงมากเว้ยคือพูดง่าไๆก็คือพูดแบบเป็นแรงแล้วกันสตววันนี้เราเล่นแบบพีเทเตอร์เอาล่ะแบดเดย์เราเล่นเหมือนมันไม่ควรจะเล่นเหมือนบอลหรือว่าซิลหรือว่าลกวมันควรจะเล่นเหมือนมาสเตอร์อะแล้วเรามามองที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องที่ว่าเอาล่ะเราจะทำแสแตนดาร์ดของเราให้มันคงที่ได้ยังไงในการเล่นเกมสำหรับผมนะ คือเวลาเราเล่นเกมอะ่ะมันจะมีหลายๆอย่างเว้ยที่เราสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่เลยกับควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะควบคุมได้เต็มที่ก็อย่างเช่นอ่าวิธีการเล่นของเราไม,ไม้เซ็ตของเราอย่างเช่นพวกวิธีการเล่นแบบอ่าเล่นกับโคเวอร์เงี้ยสมมติวันหนึ่งเราเล่นกับโคเวอร์วันต่อมาเราไม่เล่นกับโคเวอร์มันคือเราเรารู้อยู่แล้วอ่ะมันเหมือนเราเรียนเรามีตำรามา แล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะทําอย่างนี้เราเป็นโปรเฟชชั่นอลเราเชี่ยวชาญในด้านการใช้โค้เบอร์แล้วเนี้ยวันต่อมาเราจะใช้โค้เบอร์ไม่เป็ดหรอวะก็ไม่จริงปะอันเนี้ยตราเราผมมันคือวิธีการเล่นวิธีการคิดที่สมมติว่าถ้าเรารู้แล้วเราสามารถทําได้เลยอะคือมันอยู่ในหัวเราอยู่แล้วมันเป็นความรู้ที่เรามีแต่สิ่งที่จะทําให้มันเกิดแบดเดย์ขึ้นอะคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เว้ก็อย่างเช่นอ่าเอมมิงเหรอเอมมิงก็ส่วนหนึ่งผมว่าเอมมิงเป็นอะไรที่ขึ้นลงๆไว้ แต่จากคนที่เล็งแบบอัแทกอันนี้ได้ชิวๆเงี้ยมันจะกลายเป็นคนที่แทกอันนี้ไม่ได้เลยเหรอก็ใหม่ปะจริงไหมคือมันจะแม่นอาจจะไม่แม่นแบบเวอร์แบบยิงโดนทุกนัดเงี้ยแต่มันก็จะแม่นอยู่จากคนที่คุมรีคอยได้มันก็ควรจะคุมรีคอยได้ต่อคือขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะมันขึ้นขึ้นลงลงได้แต่ถ้ามันเป็นแบทเดย์ปุ๊บมันจะไม่เยอะมันไม่ควรจะแย่แบบแย่เวอร์แย่แบบแย่จนทำพี่อะไรไม่ได้เลย แล้วก็พยายามไม่ทําให้มันเป็นแบดเดย์ด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไว้อย่างเช่นเพื่อนร่วมทีมเรากดพับไปเอาเจอเพื่อนร่วมทีมแบบเล่นไม่เป็นเดินไปตายเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยเพื่อนแม่งแย่หว่ะอะไรเงี้ยอ่าเราเราเรารู้สึกเส็งได้ไหมมันก็เส็งได้เว้ยแต่ว่าเราควบคุมอะไรมันไม่ได้ปะโว้โสมเพื่อนแม,ม่งวิ่งไปตายเงี้ยก็ปล่อยแม่งวิ่งไปตายดีวะเราจะ่งหดหงิตไปทําไมวะจริงไหม คือผมรู้สึกว่าการหุดหงิดในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้หรือมันเป็นนอกเหนือการควบควบคุมของเรามันเป็นอะไรที่ดูมันดู <c oughs> มันจะเหมือนด่าป่าวะแต่สําหรับผมนะมันดูมันดูยี่เงาอ่ะคือเหมือนแบบมันเหมือนงองแงว่าแบบวันนี้แม่งร้อนชิบหายเลยว่ะก็แต่แบบเออทำอะไรได้ไหม <c oughs> จริงไหม ันเหมือนแบบไอ้วันนี้มันร้อนจังหวะไงเราเราก็ทำอะไรกับพ้าดทิตไม่ได้ะเออคือมันก็คงบีบ้างแหละที่เราจะหุนกิดกับอะไรที่แบบเราควบคุมไม่ได้แต่แบบอย่าไปหุนกิดกับมันมากเพราะเราก็หุนกิดไปมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเว้แล้วเราโฟกัสกับอย่างอื่นดีกว่าสมมติว่าอะสมมติว่าเอยเอาละเพื่อนเราเล่นไม่ดีเราก็อย่าไปโฟกัสแับเพื่อนเว้โฟกัสกับกับตัวเองว่าเอ้เล่นยังไงให้เรา เฟี้ยวขึ้นดีสมมุติว่าเพื่อนวิ่งไปตายเอาละเราเราเอาเอาอยู่แบบเราเอ้ยเราสามารถหนึ่งสามได้เอาล่ะเพื่อนมันวิ่งไปตายนี่แหละคือจังหวะที่เราได้โชว์เฟี้ยวเว้ยเราจะคัชมันได้อะไรเงี้ยมันมันจะดีกว่าการที่แบบใจแล้วก็เฮ้ยมึงเพื่อนกูวิ่งไปตายว่ะจะแพ้ไฟแน่เลยอะไรเงี้ยมึงมันแบบมันใช้คำว่ารล้่เซ์ได้ไหมวะมันไม่เชิงรล้เซเซ์แต่แบบมันแบบมันงงเงี้ยอยาจะงงเงี้ย ขอโทษขอโทษแต่แบบถ้าผมบอกกับตัวเองอะในอดีตว่าแบบตัว,วผมผมเป็นคนที่แบบชอบบ่นเพื่อนว่าเชี่ยเพื่อนมึงวิ่งไปตายแล้วอะไรเงี้ยผมในผมในตอนนี้จะบอกคนะสุนนะสุรุในในอดีตว่าเชี่ยมึงงงไงเี้ยอะไรวะแบบมันมันควบคุมอะไรเพื่อนไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองดีกว่า,วาเอ้เรายิงให้คมกว่านี้ได้ไหมเราใช้เคอรเวอร์ให้ดีกว่านี้ได้ไหมหรือว่าจังหวะนี้แหละเ,เราจะครัชได้เงี้ยเอออันนี้คือในสิ่งที่ผมคิดว่ามัน มันดีกว่าการที่แบบเพื่อนตายหว่ะอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับ mindset วิธีการคิดคิดกระบวนการคิดการ manage ามคิดตรงตัวเองกันแหละแต่คือ bad day มัน bad day มันมันเกิดขึ้นได้ถามว่าได้ง่ายยากมันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะว่าเราให้มันเป็น bad day ไหมเราจะเอาปัจจัยอะไรมาให้มันกระทบกับจิตใจเราได้ขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราทำให้มันแ a ไหม อืมไอะไรพูดอีกไหมสรุปก็ไม่มีอะไรแล้วบ้างอ่ามีมีมีคอมเมนต์ comment, มีเขาเรียกว่าอะไรมีมีช่างแชทบอกว่าหมดไฟเล่นหมดไฟเล่นมีผลไหมหมดไฟเหรอหมดไฟหมดไฟเขาบ่าหมดไฟมันมีอะไรได้หลายๆอย่างเช่นสมมติว่าเราเราเบื่อเงี้ยเราไม่มีแพชชั่นหรือเราแบบโดยมากมันเป็นความเหี่ยวเหี่ยวอ่ะ ความเหี่ยวเออมันมันคือความแบบความเหี่ยวของตัวเอง,งว่าแบบเฮแบบเออเหนื่อยยังไงเหียแบบอือหมดไฟอันนี้คือหมดไฟปะเออมันมัน,ม,นาม,มาควปมะมาณนั้นแหละแต่คือคนที่หมดไฟมันหมดไฟได้หลายแบบว่ะอันนี้มันเป็นคาถามที่กว้างอะ่ะแต่สาหรับผมถ,ถ้าเบือ่อใช่ปะมันจะเบื่อก็ต่อเมื่อเราไม่รู้ว่าเราเราจะทำอะไรหรือเราไม่มีเป้าหมายในการเล่นไปถ้าเรามีเป้าหมายเรามันมักจะไม่ค่อยหมดหมดไฟอะ่ะ เอางั้นลองตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างดูแล้วดูดีว่ามันจะหมดไฟอีกไหมถ้าเราตั้งขึ้นมันขึ้นมันขึ้นมาไม่ได้เดี๋ยวแรืวองกบนึงนะถ้าเราตั้งมันขึ้นมาได้มันก็คงไม่หมดไฟเพราะการหมดไฟคือการไม่มีเป้าหมายปะไม่รู้อะหมดไฟอะเอางี้ผมเคยหมดไฟกับโอวัดเพราะแม่งไม่หนุกว้ยเออมันเหมือนแบบมันแบบมันไม่สนใจในเรื่องนี้แล้วอะมันเป็นมันเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องความความสนใจของ ขอ,องตัวเองอะว่าเอ้อตัวเองยังสนใจอันนี้อยู่ไหมอะเอง <c oughs> อจิตก็บเฉี่ยมึงกูจะเข้าไปตายเข้าไปตายเข้าไปตาย <c oughs> ผมว่าถ้าหมดไฟมันคงเริ่มจากอะไรแบบนั้นเราเหมือนแบบเข้าไปฟ e ลแบดฟ f ลแบดเสร <c oughs> ็จก็ไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นก็หมดไฟ <c oughs> เออประมาณนั้นไม่รู้อะเอาเป็นว่าเท่านี <c oughs> ้ก่อนแล้วกันแล้วไปฝากบายบายครับบ๊ายบายยูทูป เอาแค่ okay, นี้ก่อนเดี๋ยวมันยาวไม่อยากให้มันไม่เรียกอะไรไม่อยากให้มันมีน้ําเยอะอันนี้มันถือว่าเป็นเนื้อเยอะอยู่แต่ตอนนี้เป็นน้ําแล้วที่พูดอยู่เนี่ยเอาคือ okay, ไม่ต้อาอ่ะไปไครับไปไปแอบาย